การบรรยายในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะถือเอาเป็นที่พึ่งให้ถูกวิธียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรเลยนึกขึ้นได้ว่าจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะเป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่และเรื่องปาฏิหาริย์ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับคนทั่วไปแต่แล้วไอ้เรื่องไอ้สิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์นั่นเองกลับเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการที่จะถึงพระพุทธเจ้าในวันก่อนได้พูดถึงเราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นลูกของพระเจ้าพระพุทธเจ้าโดยเราจะรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตามโดยที่บิดามารดาจะรู้สึกหรือต้องการอย่างนั้นหรือไม่ก็ตามแต่ตามธรรมชาติมันบังคับให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นมันก็หลีกไม่พ้นคือจะต้องมีความทุกข์เพื่อจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องมีภาวะเหมือนกับว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือภาวะที่ธรรมะคุ้มครองแล้วก็ได้ขอร้องว่าอย่าทำเล่นกับเรื่องนี้คือจะต้องพยายามชำระสะสางในสิ่งซึ่งเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในต่างๆให้เราได้เข้าถึงความเป็นอย่างนั้นให้จนได้คือเรียกโดยอุปมาหรือโดยเปรียบเทียบว่าความเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นบรรพชิตก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกว่าสมณสักยปุตติยะหรือว่าพุทธชินโนรสอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งหมายความว่าภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั่นมันก็เป็นธรรมเนียมมาตั้งต้นโดยการเป็นตามธรรมเนียมก็เป็นโดยวินัยที่บังคับไหว้อย่างในบทอนุสาสเป็นต้นเรื่องนี้ก็มาถึงไอ้ที่มันยิ่งกว่านั้นคือโดยสัจจะหรือโดยธรรมะมันก็ต้องเป็นลูกของพระพุทธเจ้ากันให้ได้จริงๆนี่ปัญหาก็มีอยู่หลายอย่างในวันนี้ก็จะพูดเฉพาะปัญหาที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มีไว้สำหรับคนโง่นี่เป็นบทสูตรที่จะต้องจำไว้แล้วจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ได้ในที่สุดคนมันโง่มันไม่มีสติปัญญาในการที่จะเข้าถึงธรรมะหรือความจริงได้โดยอำนาจของความจริงนั่นดังนั้นจึงต้องมีวิธีอื่นซึ่งผู้ที่มีปัญญามีเมตตามีกรุณาหรือมีความประสงค์อย่างใดก็ตามจะต้องทำให้เขาเข้าถึงธรรมะนั้นโดยวิธีที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ในที่นี้ขอให้ทราบไปเสียให้ตลอดว่าให้สิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์นี่มันก็มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เกี่ยวกับธรรมะไม่เกี่ยวกับศาสนาก็มี
มันเป็นเรื่องของมันเองเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของเครื่องมือที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ตัวต้องการได้ในลักษณะที่มันน่าอัศจรรย์คือไม่ใช่ตามธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์นี่เป็นของมีก่อนจะก่อนพุทธศาสนาหรือก่อนสิ่งที่จะเรียกว่าศาสนาหรือซ้ำไปก็มาถึงปาฏิหาริย์อย่างง่ายง่ายอย่างเร็วๆไอ้คำว่าปาฏิหาริย์นี่ถ้าดูตามตัวหนังสืออาจจะพูดได้ว่าการนำไปหรือสิ่งที่จะให้เกิดการนำไปเฉพาะคือตรงตามจุดหมายตามตัวหนังสือก็นำไปเฉพาะแต่ความหมายก็มันก็คือการนำไปตามความต้องการของผู้กระทำปาฏิหาริย์นั่นเองคำว่าเฉพาะในที่นี้หมายเฉพาะความต้องการของผู้ที่ทำปาฏิหาริย์นั่นสิ่งใดที่เขาแสดงออกไปในลักษณะที่ครอบงำผู้อื่นได้จนผู้อื่นต้องยอมทำตามความประสงค์ของเขาอย่างน่าอัศจรรย์มันก็เรียกว่าปาฏิหาริย์ทั้งนั้นมีสำหรับใช้กับผู้อื่นที่ต่อมาก็มาเป็นเรื่องที่จะใช้กับประโยชน์ของตัวเองทำให้ประโยชน์แก่ตัวเองแต่มันก็ไม่พ้นจากที่จะไปครอบทำเพื่อครอบงำผู้อื่นจึงจะเรียกว่าปาฏิหาริย์โดยหลักทั่วไปที่กล่าวไว้เรื่องปาฏิหาริย์นี่ในพระคัมภีร์ก็มีในคัมภีร์ฝ่ายพุทธศาสนากล่าวถึงปาฏิหาริย์ทุกอย่างจัดไว้เป็น3อย่างคือ3ประเภทคืออิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่กระทำในการใช้ฤทธิ์ใช้อิทธิแปลว่าฤทธิ์ฤทธิ์แปลว่าเครื่องให้สำเร็จ แต่เขาหมายถึงอิทธิที่มันเป็นเรื่องทั่วไปนับตั้งแต่ว่ามันบังคับเอาหรือว่าอะไรเอาโดยวิธีใดที่หนึ่งกระทั่งถึงมีฤทธิ์ชนิดที่คนกลัวเช่นว่าใครแสดงฤทธิ์ได้เหาะได้เดินดินได้แปลงกายได้ทำอะไรออกมาเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่างๆได้นี่ทั้งหมดนี่รวมกันเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์หรือฤทธิปาฏิหาริย์มีมาแต่บรมโบราณพวกยักษ์พวกมารพวกอะไรก็ทำได้ชาวบ้านตามธรรมดาทำไม่ได้ก็ต้องไปอบรมนี่ก็เป็นเรื่องทางจิตใจฝึกฝนให้ถูกตามวิธีที่มีอยู่ก็เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์นี่ขึ้นมาได้ที่อันที่สองเขาเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ใช้เรื่องดักใจทายใจอย่างนิ่มนวลอย่างไม่ต้องหวาดเสียวหรือว่าอะไรเหมือนกับฤทธิปาฏิหาริย์ก็ทำให้อีกฝ่ายยอมแพ้ได้ที่อันสุดท้ายเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการพูดจาชี้ชวนสั่งสอนการชี้แจงให้เข้าใจ จนเขาทำตามความประสงค์หรือความต้องการได้นี่ใช่เหตุผลก็เป็นปาฏิหาริย์ที่ใช่อยู่ในการสั่งสอนหรือเผยแผ่ศาสนา
ถือกันว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้ปาฏิหาริย์อันนี้อันที่สามนี่คือสั่งสอนแต่มันมีความหมายพิเศษหรือยิ่งไปกว่านั้นเดี๋ยวจะลองว่าให้ฟังถ้าเราควรจะพูดกันถึงไอ้ปาฏิหาริย์สามอย่างนี่ให้เป็นที่เข้าใจก่อนอย่าเอาเพื่อจะได้ไม่เอาปาฏิหาริย์ไปปนกับไอ้เรื่องบางชนิดที่มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แล้วก็จัดเป็นปาฏิหาริย์ไปหมดสำหรับการแสดงฤทธิ์ได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้นี่พระพุทธเจ้าท่านรังเกียจว่าไอ้พวกอันธพาลก็ทำได้ถ้าภาษาวกหรือพระพุทธเจ้าเองจะไปใช้ปาฏิหาริย์อย่างนั้นข้าวก็จะถูกเมาว่าเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็จะผ่านดูหมิ่นเอาใช้วิธีอย่างพวกอันธพาลใช้พวกยักษ์พวกมารใช้พวกที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลายเขาก็ใช้ในการรบราฆ่าฟันในการเอาเปรียบผู้อื่นนี่มันเกี่ยวกับการใช้อำนาจจิตอย่างแรงจึงจะมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้คือให้มีการแสดงออกมาในลักษณะที่น่าหวาดเสียวน่ากลัวหรือไม่น่าเชื่อก็จะเป็นไปได้จนต้องยอมแพ้เราได้ยินในเรื่องหนังสือเรื่องจักรวงเรื่องที่เขาเรียกกันทํานองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องรามเกียรติ์ใช้ปาฏิหาริย์ในการรบราฆ่าฟันกันคือแสดงฤทธิ์แฝงฤทธิ์แม้ว่าที่ใช้ไปในทางไม่ทำอันตรายใครก็มีคือนิรมิตนั่นนี่ขึ้นมาให้คนเขากลัวให้เขาคนเขาเชื่ออย่างนี้ก็ยังเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่ในการทำลายผู้อื่นก็เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ที่โดยหลักใหญ่ๆเราอาจจะมองดูได้ว่ามันเป็นเรื่องมายาคือไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งที่แสดงออกมานั้นเป็นการแสดงโดยการบังคับทางจิตใจให้เห็นอย่างนั้นให้รู้สึกอย่างนั้นให้ได้กลิ่นอย่างนั้นให้เจ็บปวดอย่างนั้นเมื่อมีอำนาจจิตสูงกว่าก็บังคับฝ่ายหนึ่งให้รู้สึกอย่างนั้นตามผู้แสดงต้องการที่มันกลัวจนขาดใจตายไปก็ได้ทั้งต่างฝ่ายต่างมีฤทธิ์เท่ากันก็เลยทำอะไรกันไม่ได้นี่มันก็เลิกกันไปส่วนที่นิรมิตขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ฮะพอเสร็จเรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เหลืออยู่คือหายไปไม่มีร่องรอยเพียงแต่บังคับให้เกิดขึ้นในความรู้สึกแก่ฝ่ายข้าศึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นที่แท้ก็คือเป็นมายาที่เรื่องที่มีพูดไว้ในคัมภีร์ฝ่ายพุทธศาสนาในชั้นอรรถกถานี่ก็มีแล้วก็มีไม่น้อยแสดงปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้โดยพระเถระองค์นั้นองค์นี้พอเสร็จเรื่องแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่คือเป็นมายาเหมือนกันแสดงปาฏิหาริย์นิรมิตให้มีอะไรออกมาเป็นกุฏิวิหารเป็นวัดวาอารามเป็นข้าวปลาอาหารอะไรก็สุดแท้แต่เสร็จแล้วก็มิได้มีอยู่จริงก็หายไปในเวลาที่กำหนดไว้นั่นจึงใช้ปาฏิหาริย์นี่นิรมิตข้าวกินไม่ได้นิรมิตกุฏิวิหารอยู่อย่างถาวรไม่ได้
ยังต้องไปบิณฑบาตหรือยังต้องไปให้คนเขาปลูกกุฏิวิหารให้อยู่นั่นเองสรุปความว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นี่มันเป็นเรื่องที่แสดงออกมาด้วยกำลังของจิตเพื่อกระทำแก่บุคคลฝ่ายตรงกันข้ามชั่วขณะชั่วเหตุการณ์แต่มันมีแรงมากจนในบุคคลฝ่ายที่ถูกกระทำนั้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องมายาหรือเป็นเรื่องเล่นตลกมันรู้สึกจริงจังไปขณะหนึ่งจึงได้ยอมแพ้หรือถึงกับตายไปเพราะการกระทำที่เข้าใจไม่ได้งั้นเราอย่าไปหลงเชื่อปาฏิหาริย์ชนิดนี้ให้มันมากเกินความจริงไปในหมู่คนที่ไม่มีในหมู่คนโบราณที่ไม่มีอะไรรบกวนจิตก็มีจิตใจสูงเข้มแข็งอบรมกันแต่ทางจิตมันก็มีกำลังจิตสูงให้ประชาชนก็กำลังจิตใจมันอ่อนมันก็ทำได้อิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นสิ่งทำได้ขั้นมาถึงสมัยนี้ที่ผู้ที่จะบำเพ็ญฤทธิ์นั้นมันเป็นคนที่มีจิตใจเลวมันเห็นแก่วัตถุนิยมเนื้อหนังมันก็ไม่มีกำลังใจพอที่จะเป็นสมาธิหรือแสดงฤทธิ์ได้นี่ประชาชนทั้งหลายก็ฉลาดมีจิตใจเข้มแข็งมันก็บังคับไม่ได้ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มันก็เลยสลายตัวไปเองยังเหลืออยู่ก็แต่เป็นเรื่องของคนโง่ที่สุดคือโง่ไปกว่านั้นมันอยากจะเชื่อมันก็สมมติเชื่อเอาไปตามข่าวเล่าลือมันกลายเป็นข่าวเล่าลือหรือเป็นมายายิ่งขึ้นไปอีกทีนี้เชื่อผีเชื่อสางเชื่อเทวดาแม้แต่พระพุทธรูปก็มีปาฏิหาริย์กินเด็กได้ทำให้คนมีบุตรได้มันก็เป็นเรื่องโง่กว่าธรรมดาซึ่งก็มีไว้ระดับหนึ่งสำหรับให้เชื่อปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นชัดว่าเรื่องปาฏิหาริย์เป็นเรื่องของคนโง่หรือคนโง่ที่สุดที่เรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในการดักใจหรือทายใจนี่ก็เหมือนกันอีกต้องมีจิตใจพิเศษคือมีจิตที่เป็นสมาธิพิเศษอบรมมาเป็นพิเศษมันจึงจะอ่านความรู้สึกของผู้อื่นได้ที่ทำได้ดีที่สุดถึงที่สุดก็คือว่าอ่านความรู้สึกของฝ่ายที่ตรงกันข้ามได้เพราะคนทุกคนมันก็มีความรู้สึกคิดนึกอะไรอยู่ที่เมื่ออีกคนหนึ่งมันสามารถที่จะใช้กระแสจิตของตัวดูหรือมองหรือสัมผัสในกระแสจิตของอีกคนหนึ่งมันก็ทายได้มันก็ยิ่งกว่าทายมันไม่ใช่ทายมันอ่านไปตามนั้นนั่นมันจึงบอกได้เป็นปาฏิหาริย์เป็นวิชาเล่นกลชนิดหนึ่งในสมัยโบราณเขาเรียกว่ามนิกาหรือมนิกามันฝึกถึงที่สุดแล้วมันก็ทายใจผู้อื่นได้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่มากไอ้เมื่อเล็กๆผมก็เคยสังเกตการเล่นชนิดนี้คืออาจารย์ให้เราเด็กๆเล็กๆอะไรคนใดกันกำอะไรว่าในมือเป็นก้อนกรวดเล็กๆเป็นเม็ดผลไม้เล็กๆหรือเป็นอะไรแล้วแต่จะหาได้เนี่ยกำไว้กี่ชิ้นกี่เม็ดเอามาให้อาจารย์บอกทายว่ากำอยู่กี่เม็ดนี่การทายมันก็ถูกเป็นส่วนมากเพราะว่าเรามันกลัวว่าจะทายถูกเรารู้อยู่ว่ามันกี่เม็ดในใจของเรามันก็ภาวนาอยู่แต่จำนวนนั้นเป็น3 เม็ดอย่างนี้มันก็คิดอยู่แต่ว่า3 เม็ดแล้วกลัวใค
ขาจะถ่ายถูกถ้าเขาอ่านใจเราได้เขาก็เห็นเลข3ในใจเราไม่ใช่เห็นตัวเลขคือว่ารู้สึกว่าไอ้3นี่มันแน่นอนยิ่งไปดูหน้าดูตาดูเพ่งที่ลูกตาเด็กๆเหล่านั้นอีกมันก็ยิ่งง่ายขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่จะอธิบายกรรมการทายใจทำได้อย่างไร นี่คนที่เขามีสมาธิมากที่สมาธิลึกบังคับเลยมากกว่านั้นนี่เขาเชื่อกันว่าไอ้กระแสความคิดนึกมันมีอยู่เป็นพลังอะไรอันหนึ่งที่ออกมาจากจิตใจของคนแผ่ไปโดยรอบถ้าคนมีจิตใจดีมีสมาธิสูงทำจิตตอนรับให้กระแสความรู้สึกที่แผ่อยู่นั่นได้มันก็อ่านออกหมดได้มันจึงรู้ว่าเขากำลังคิดอย่างไรรวมความแล้วก็เป็นเรื่องทางจิตที่มีสมาธิอย่างเดียวกันกับอิทธิปาฏิหาริย์ยิ่งจิตเป็นสมาธิได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถจะอ่านจิตใจหรือความรู้สึกของผู้อื่นได้มากเท่านั้นนั่นก็จึงผิดธรรมดาถึงขนาดที่เรียกว่าปาฏิหาริย์หากินได้ท่านกระโน้นเขาใช้มณิกามนนี่หากินได้หรือว่าทำอะไรที่มันมากไปกว่านั้นซึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องทุจริตอันธพาลอีกอยู่ดีจึงจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนได้แต่ความมุ่งหมายใหญ่ๆกว้างๆคือว่าให้เขายอมแพ้หรือทำตามความประสงค์ของผู้แสดงปาฏิหาริย์นี้ก็เลยได้ทั้งสองอย่างจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ได้เขาก็ยอมทำจะยอมหรือไม่ยอมก็ไม่พูดยากแต่ว่าเขาจะต้องทำตามความประสงค์ทีนี้เราก็มาดูกันในแง่ที่ว่าเป็นประโยชน์อย่างไรประโยชน์จากปาฏิหาริย์นี่มีน้อยมากเพราะว่าผู้ที่เลื่อมใสเพราะเขามีปาฏิหาริย์นั้นมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ทำให้รู้ธรรมะได้ผู้ที่แสดงปาฏิหาริย์สองวิธีนี้ไม่ทำให้ผู้ที่ถูกกระทำปาฏิหาริย์รู้ธรรมะหรือว่ามีความแจ่มแจ้งในธรรมได้มันจึงเลยไม่มีประโยชน์อะไรจนกว่าเมื่อไรผู้ที่พ่ายแพ้นั้นจะยอมฟังคำพูดนี่มันจึงเลื่อนมาเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์สมมติว่าทีแรกแสดงฤทธิ์ให้ดูจนกลัวทุกอย่างเลยยอมทำตามคำสั่งก็ต้องเอามาสอนกันเรื่องธรรมะธรรมโมเรื่องที่จะดับกิเลสได้อีกทีหนึ่งก็โดยอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือว่าจะชนะเข้ามาด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์คือการอ่านความรู้สึกทายความรู้สึกนี่ก็เหมือนกันอีกเพียงเท่านั้นมันช่วยไม่ได้มันไม่มีประโยชน์แก่การดับทุกข์มันก็ต้องเลื่อนมาถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมดาที่ครูบาอาจารย์จะต้องใช้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าอนุสาสนีก็แปลว่าพร่ำสอนสั่งสอนไม่ใช่สอนคำเดียวเลิกกันอนุสาสหรืออนุสาสนีนี่แปลว่าพร่ำสอนถ้าศาสตร์เฉยๆมันแปลว่าสอนถ้าใส่อนุก็แปลเข้าไปด้วยมันแปลว่าตามหรือตามลำดับคือทำเรื่อยอนุสาสนียังคือการสั่งสอนด้วยการพร่ำสอนจนกว่าจะรู้คือพูดกันหลายคำแต่ถ้าพระศาสดาเป็นผู้มีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าไปนั้นก็พูดกันน้อยคำถึงอย่างนั้นก็ต้องมีการพูดกันหลายคำอยู่ดี
ที่ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นของที่ต่างกันกับปาฏิหาริย์สองอย่างข้างต้นปาฏิหาริย์สองอย่างข้างต้นใช่กับคนที่โง่หรือโง่มากแต่แม่ปาฏิหาริย์อันที่สามคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ต้องใช่กับคนที่ยังโง่เหมือนกันแม้จะไม่โง่อย่างงมงายไม่ใช่โง่อย่างดักดานมันก็ยังอยู่ในวิสัยที่เรียกว่ายังไม่รู้คือยังโง่ยังต้องสอนให้หายโง่มันก็ใช้ปาฏิหาริย์ชั้นดีนี่ให้สอนคนที่โง่น้อยให้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามันโง่มากก็สอนไม่รู้เหมือนกันนั่นเขาจึงมีหลักไว้ว่าไม่เหมือนกับบัวต่างๆชนิดบัวที่จะบานเดี๋ยวนี้บัวที่จะบานวันต่อไปบัวที่ยังไม่โผล่จากน้ำบัวที่ไม่อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เลยถ้าคนมันโง่เกินไปพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้ในทางที่จะให้ดับกิเลสหรือดับทุกข์นั่นมีความโง่น้อยมีความฉลาดมากพอที่จะรับอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะท่านรู้อะไรมากไปกว่าเรื่องที่ท่านจะสอนคือท่านรู้อุปนิสัยอินทรีย์อะไรต่างๆของบุคคลก็แปลว่าท่านรู้จักบุคคลที่จะรับคำสั่งสอนนั้นได้อีกทีหนึ่งอย่างที่เรียกเดี๋ยวนี้กันว่าวิชาครูแต่พระเจ้าท่านมีมากกว่านั้นเป็นเรื่องทางจิตใจที่ลึกกว่าสูงกว่ามีจิตใจที่เป็นสมาธิแหลมคมกว่าก็ดูจิตใจของผู้ที่รับคำสั่งสอนได้ดีกว่าเลือกเรื่องได้ดีกว่าท่านจึงสอนสำเร็จไม่มันเมื่อมันเป็นกรณีของคนธรรมดาไม่โง่เกินไปอันนี้ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์ได้สามารถจะทำคนที่กำลังเป็นอันธพาลหรือร้ายกาจหรือกำลังทำผิดอะไรอยู่ให้กลับเป็นตรงกันข้ามได้เรื่องที่รู้จักกันดีที่สุดเช่นเรื่ององคุลิมานเป็นต้นแต่เรื่องนั้นยังเล็กน้อยกว่าเรื่องคนที่เขามีทิฏฐิจัดทิฏฐิมานะจัดมีความเห็นผิดมาแต่เดิมนี่พระพุทธเจ้าสามารถล้างความเห็นผิดของเขาได้เช่นนักบวชลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่ยอมแพ้แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็มาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้นี่คือปาฏิหาริย์การล้างทิฏฐิที่เรียกกันว่าล้างสมองนั้นมันยากมันต้องทำถึงขนาดที่เป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์มุ่งหมายให้เป็นเรื่องบริสุทธิ์ว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือเหตุผลเป็นอย่างน้อยต่างจากปาฏิหาริย์สองอย่างข้างต้นทีนี้ก็ยังมีส่วนที่อยากจะพูดให้เห็นให้มองเห็นซึ่งไม่ได้ไม่มีหรืออาจจะไม่รวมอยู่ในสามอย่างที่ว่ามาแล้วคือจะพูดเป็นประโยคสำหรับจำง่ายอีกทีนึงก็ว่าความจริงทุกอย่างย่อมมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองความจริงย่อมมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองสั้นที่สุดก็ว่าอย่างนี้ความจริงที่เป็นของจริงทุกชนิดจะมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองแล้วพวกเราจะพ่ายแพ้แก่ปาฏิหาริย์นี้ไม่มีทางดิ้นไปได้นี่ก็ค่อยมองในสิ่งที่เรียกว่าความจริง
เมื่อพูดถึงความจริงนี่ก็ต้องหมายถึงความจริงชนิดที่จริงจริงๆไอ้จริงกันโดยสมมติจริงกันโดยปูหารธรรมดานี่ไม่รวมอยู่ในข้อนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังใช้กฎอันนี้ได้ใช้กฎเกณฑ์อันนี้ได้ความจริงย่อมมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองจะจริงอย่างสมมติจริงอย่างเด็กๆจริงอย่างก็ตามมันก็ใช้กฎอันนี้ได้แต่โดยเนื้อแท้เราไม่ประสงค์ในความจริงเด็กอมมือหรือความจริงระดับธรรมดาอย่างนั้นเราเล็งถึงความจริงที่เป็นหลักธรรมะที่เป็นความจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงเรื่องที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจความจริงที่เมื่อใครรู้แล้วหรือเข้าถึงแล้วหรือมีแล้วมันดับทุกข์ได้เราเรียกความจริงในที่นี้แล้วก็มีปาฏิหาริย์อย่างยิ่งอยู่ในตัวมันเองส่วนความจริงนอกไปจากนั้นต่ำๆลงไปมันก็มีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆเมื่อเอาไปเทียบกับเรื่องไอ้ความจริงสูงสุดแล้วมันไกลกันมากความจริงเช่นว่าพูดจริงความสัตย์นี่เรียกว่าความจริงคนนี้พูดจริงถือความสัตย์จนใครๆรู้ไอ้ความสัตย์หรือความจริงของเขาเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นชอบนับถือเลื่อมใสไปได้ความจริงอันนั้นของเขามีอำนาจครอบงำจิตใจบุคคลอื่นได้นี่ก็เรียกความจริงมีปาฏิหาริย์ในตัวมันเองได้เหมือนกันหรือแม้แต่จริงเนี่ยที่มันรู้กันอยู่อย่างเด็กๆก็รู้นะเช่นไฟมันร้อนจริงหรือน้ำตาลมันก็หวานจริงบรเพชรมันก็ขมจริงนี่ก็เรียกว่าจริงชนิดหนึ่งเหมือนกันมันก็จริงตามที่รู้อยู่ว่าเป็นอย่างไรมันก็มีปาฏิหาริย์คือมันมีปาฏิหาริย์ที่คนจะต้องยอมรับและกลัวหรือว่าเชื่อไปตามนั้นลงมันจริงแล้วมันก็มีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองที่เราเอาความจริงที่มันมากกว่านั้นนั่นมันธรรมดาเกินไปนับขึ้นมาตั้งต้นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เข้าถึงความจริงข้อนี้สังขารคือสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์สิ่งทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่ว่าจะประกอบอยู่ด้วยปัจจัยเหตุปัจจัยหรือไม่ประกอบอยู่ด้วยเหตุปัจจัยย่อมเป็นอนัตตาความจริงอันนี้ใครไปรู้ครับที่มันจะมีปาฏิหาริย์เหลือประมาณนับตั้งแต่จะทำคนนั่นชอบใจพอใจศรัทธาเลื่อมใสเปลี่ยนความรู้สึกคิดนึกแล้วมันก็จะเปลี่ยนจิตใจของบุคคลนั้นให้มีความจางคลายของกิเลสจนไม่มีกิเลสเหลืออยู่นี่เรียกว่าให้ความจริงเนี่ยมันมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองนั้นเรายอมรับความจริงนี้โดยไม่ต้องใช้ปาฏิหาริย์อื่นแม้อนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นจึงจะถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสยืนยันว่าให้ใช้ความเห็นแจ้งตัวเองอย่าเชื่อตามผู้อื่นอย่างในหลักกาลามสูตรจะเอาไปจดจำกันไว้บ้างให้เชื่อความเห็นแจ้งโดยปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงของตนเองแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้บอกก็ยังไม่เชื่อเพราะมันเชื่อไม่ได้
ถ้าเราไม่เห็นเองมันเชื่อไม่ได้มันไม่ยอมเชื่อถ้าเชื่อมันก็ยังไม่มีประโยชน์มันไม่ทำให้จิตใจนี่เปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาเองจิตใจมันจะเปลี่ยนฉะนั้นเราจะเชื่อด้วยความเชื่อหรือความเคารพพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นในจิตใจในทางที่จะทำลายกิเลสต่อเมื่อเรามันเห็นชัดด้วยปัญญาความเชื่อความรู้สึกของตนเองจึงจะเปลี่ยนได้มันกลายเป็นเชื่อความจริงหรือตัวสิ่งนั้นเองที่มองเห็นนั่นแหละมันจึงเปลี่ยนจิตใจทำให้หมดกิเลสได้เรื่องกาลามสูตรนี่บางคนยังไม่เคยได้ยินบางคนได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยสนใจผมขอร้องให้ไปดูกันเสียก็ให้เข้าใจด้วยจะไม่ใช่เพียงแต่จำได้ต้องเข้าใจด้วยเกี่ยวกับผู้เกี่ยวกับได้ยินได้ฟังมันมีอยู่3ข้อมาอนุสเวนะอย่าเชื่อเพราะได้ฟังตามกันมาอิติกิริยามาอิติกิรายะอย่าเชื่อเพราะมันกำลังลือกระชอนอยู่อย่างนั้นมาปรัมปรายะอย่าเชื่อเพราะว่ามันสืบมันมาแต่ดึกดำบรรพ์อย่างนี้ที่เกี่ยวกับหนังสือหนังหาตำพีตำรับตำรามีอยู่หนึ่งข้อมาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อเพราะว่าข้อนี้มันมีอยู่ในตำราที่เกี่ยวกับการคิดการคำนวณมันก็มีอยู่4ข้อมาตักกะเหตุอย่าเชื่อตามวิธีของตักมานยเหตุอย่าเชื่อตามวิธีของนัยยะคือปรัชญานั่นเองคือหลักวิธีปรัชญามาอาการะปริวิตักเกนะอย่าเชื่อตามสามัญสำนึกตามที่ตึกไปตามอาการตัวหนังสือว่าอย่างนั้นมาทิฏฐินิชานขันติยาอย่าเชื่อเพราะว่านี่มันทนต่อการพิสูจน์ของเราได้ข้อนี้ฟังยากแต่มันหมายความว่าเรามันยังโง่ไปการพิสูจน์ของเรามันยังไม่พออย่าเชื่อแต่เพียงว่ามันทนต่อความพิสูจน์แต่ความเห็นของเราได้นี่เกี่ยวกับผู้อื่นก็มีอยู่2ข้อมาภัพพรูปตายะอย่าเชื่อเพราะว่าคนนี้มันดูน่าเชื่ออันสุดท้ายที่สำคัญกว่ามาสมณโนโนครูติอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเนี่ยมันก็หมดกันทั้งนั้นนะแค่พระเจ้าท่านปฏิเสธตัวเองด้วยยายใครมาเชื่อท่านเพราะว่าท่านเป็นครูของเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าหลักกาลามสูตรให้เชื่ออะไรให้เชื่อด้วยอะไรให้เชื่อต่อเมื่อประจักษ์แก่ความรู้ในภายในอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกว่ายถาภูตสัมปัญญาปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงแต่ปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาเล่าเรียนหรือปัญญาคิดคำนวณปัญญาจากความรู้สึกถ้ายังไม่รู้สึกก็ต้องพยายามไปจนรู้สึกให้มันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลมันต้องมีกิเลสจริงแล้วเป็นทุกข์จริงแล้วรู้ได้จากความที่มันเป็นทุกข์จริงรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงคำนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้กันนะมันแต่ในบาลีมีให้เชื่อด้วยหรือตามยถาภูตสัมมปัญญาปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงจำง่ายๆเช่นว่าไฟร้อนนี้เขาบอกยังไม่เชื่อ
เห็นคนอื่นไฟไหม้มือแสดงอาการว่าร้อนนี่ก็ยังไม่เชื่อเพียงแต่เชื่อว่าคงจะเป็นอย่างนั้นจนกว่าตัวเองไปหยิบไฟเขาจริงๆแล้วร้อนจริงจะเชื่อความรู้แจ่มแจ้งว่าไฟนี่ร้อนจริงด้วยตนเองนี่ก็เรียกว่ายถาภูตสมปัญญาที่เรื่องในใจมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นเรื่องในใจมันมีทางทำได้ง่ายกว่านั้นเพราะมันเคยอยู่แล้วมันเคยรักเคยเกลียดเคยโกรธเคยกลัวเคยโลภเคยหลงอะไรอยู่แล้วมันศึกษาไอ้จากความรู้สึกโดยตรงนั้นมันก็รู้ได้หลายผลเขาก็ยิ่งรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยทุกทีเราจะพ่ายแพ้แก่ความจริงซึ่งมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันอยู่เสมอว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธรรมคติหรือธรรมธาตุย่อมมีอยู่อย่างนั่นเองหมายถึงกฎธรรมดากฎธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาตินั้นมันจะมีอยู่อย่างนั่นเองตอนในนั้นน่ะมีปาฏิหาริย์ไม่ต้องมีใครมาพูดหรือเอามาพูดหรือมาชี้แจงอะไรก็ได้ลองไปเข้าถึงมันเลยมันจะมีปาฏิหาริย์ที่ครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นให้ยอมแพ้เช่นเรียกว่าไฟมันร้อนเนี่ยเรามันยอมแพ้ทันทีพอไปถูกเข้ารู้ความจริงเข้ามันเป็นปาฏิหาริย์ซึ่งไม่รวมอยู่ในปาฏิหาริย์สามอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นปาฏิหาริย์อันลึกซึ้งอันพิเศษอยู่ในตัวความจริงแล้วเราก็รอดตัวมาด้วยปาฏิหาริย์นี้เชื่อไม่เชื่อลองไปคิดดูเราไม่ได้รอดตัวมาได้ด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์เรื่องอะไรเพียงเท่านั้นเรามาพ่ายแพ้แก่ปาฏิหาริย์ของความจริงในตัวมันเองเราจึงรอดตัวได้นี่คือพระธรรมเป็นผู้แสดงบทบาทในข้อนี้เป็นปาฏิหาริย์ของพระธรรมหรือธรรมะหรือว่าธรรมธาตุหรือว่าธรรมทิฏฐิอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเป็นตัวความจริงของความจริงของมันเองพอใครเห็นธรรมะนี่คือรู้ธรรมะนี่ธรรมะนั่นจะแสดงปาฏิหาริย์ขึ้นมาทันทีคือเปลี่ยนจิตใจของบุคคลนั้นที่เรารอดตัวมาก็ได้ปาฏิหาริย์อันนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกเพราะไม่เคยคิดไม่เคยดูก็ได้แต่ต่อไปข้างหน้าจะต้องดูเพราะมันเรื่องมันสำคัญมากขึ้นคือมันจะไปถึงความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ต่างๆแต่ที่แรกมาแต่เด็กๆเล็กๆมาเราก็เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์นี่แล้วก็รอดตัวมาในปาฏิหาริย์นี่เรื่อยๆไปเพราะพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรเราก็ยังไม่เชื่อจนกว่าธรรมะหรือความจริงอะไรอันหนึ่งนี่จะเรียกพระธรรมหรือพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยจะเข้ามาสั่งสอนจะเข้ามาแสดงปาฏิหาริย์มาแสดงบทบาทถ้ามันเหมาะสมกันเราก็พ่ายแพ้และยอมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนในสันดานที่เลวหรืออะไรไปเป็นคนดีได้ถ้าอันนี้ความจริงหรือพระธรรมอันนี้ยังไม่แสดงบทบาทมันก็ไม่มีการเปลี่ยนมันยังดื้อพ่อดื้อแม่ดื้อศาสนาดื้อคำสั่งสอนดื้ออะไรทุกอย่างบางทีมันจะไปยอมแพ้อิทธิปาฏิหาริย์หรือเทศนาปาฏิหาริย์แบบนู่นไปเสียมากกว่าแต่แล้วก็ไปไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าคนที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก็ไม่เคยสอนให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเนี่ยเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของอิทธิปาฏิหาริย์
เป็นเพียงแต่ว่าจะเอามาสวมต่อกันเข้าเลื่อนลำดับมาเรื่อยจากอิทธิปาฏิหาริย์มาถึงอาเทศนาปาฏิหาริย์จากอาเทศนาปาฏิหาริย์มาถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากอนุสาสนีปาฏิหาริย์มาถึงไอ้ธรรมปาฏิหาริย์หรือสัจจะปาฏิหาริย์อะไรคือปาฏิหาริย์ในตัวความจริงนั่นเองทีนี้ก็มาถึงข้อที่ต้องมองดูกันว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือว่าไอ้ร่างกายองค์นั้นเป็นองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มองจนเห็นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเห็นเราเห็นด้วยตาที่เดินอยู่หรือจะเข้าไปจับตัวเกาะแข้งเกาะขาได้นั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันเป็นเพียงภาชนะหรือเปลือกหรืออะไรอันหนึ่งซึ่งซ่อนความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในความเป็นพระพุทธเจ้าคือธรรมต้องเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงที่ว่านี่ธรรมะที่ดับทุกข์ได้นั่นคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือเห็นธรรมอันนี้จึงจะชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราต้องหมายความผู้นั้นเห็นธรรมตัวพระพุทธเจ้าแท้นะใครเห็นเข้าเลยจะพ่ายแพ้คือเห็นธรรมหรือความจริงซึ่งมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวพอเห็นข้าวก็จะเปลี่ยน จากคนธรรมดาที่มีความทุกข์ความโง่ความหลงไปเป็นคนที่ประเสริฐเป็นพระอริยเจ้าในอันดับแรกและเป็นต่อไปตามลำดับจนถึงที่สุดได้นี่เราเรียกว่าธรรมะมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวธรรมะเองข้าพเจ้าแต่ต้องเกี่ยวข้องให้ได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนแล้วแต่จะพูดด้วยประโยคไหนมันเหมือนกันถ้าคนถึงธรรมธรรมมันก็ถึงคนถ้าธรรมถึงคนคนก็ถึงธรรมนี่มันเป็นความหมายเดียวกันท่านเราเมื่อจะเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นบุตรหรือมีการเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องถึงข้อนี้ คือถึงธรรมซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองแล้วมันก็จะเปลี่ยนในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้กลายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไปจนหมดสิ้นทั้งการประพฤติธรรมทั้งหลายที่เราเรียนหรือสอนหรือปฏิบัติกันอยู่ก็เพื่อจุดประสงค์อันนี้ประพฤติศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อจุดประสงค์จะให้ถึงธรรมการประพฤติธรรมก็เพื่อจะให้ถึงธรรมเมื่อถึงธรรมในความหมายที่ถูกต้องอย่างนี้มันก็จบเรื่องจะมองกันในแง่ไหนก็ได้นี่เราพูดเป็นอุปมาว่าเดี๋ยวนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าจริงๆคือถึงธรรมจริงๆแล้วประโยชน์ก็เกิดขึ้นคือว่ามันก็ดับทุกข์ได้มีความทุกข์ดับไปตามสัดส่วนที่ว่าถึงได้มากน้อยเท่าไรถึงที่สุดก็ถึงมีประโยชน์ที่สุดแต่อย่างน้อยก็ขอให้มันถึงในระดับที่เขาเรียกว่าถึงประตูซึ่งเป็นไวยพจน์ของความเป็นพระโสดาบันถึงประตูของธรรมหรือว่าถึงประตูของนิพพานเป็นอันว่ามันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันมีแต่จะไปตามทางที่ถูกต้องจนถึงอันดับสุดท้ายนี่ข้อความที่ได้พูดมาแล้วตอนก่อนๆ ก็เป็นเรื่องนี้เรื่องที่ว่าธรรมชาติมันสร้างเรามาเพื่อมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยที่เราจะรู้หรือไม่รู้ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามพ่อแม่ของเราจะรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามธรรมชาติมันต้องการอย่างนี้
ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะลงโทษคือจะให้เป็นทุกข์นานาชนิดหาความสุขไม่ได้มันก็รีบเอาชนะคือว่าถึงธรรมะเสียในเวลาอันสมควรคือพูดอุปมาก็ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเสียให้ถึงขั้นที่ปลอดภัยแล้วก็ขอแถมที่ในข้อที่ว่าอย่าไปหลงโง่หวังพึ่งปาฏิหาริย์ชนิดที่คนธรรมดาเขาหวังพึ่งกันนักเอาธรรมะใส่ไว้ในใจเนี่ยดีกว่าจะมาห้อยอะไรไว้ที่คอให้มันรุงรังธรรมะในใจนั้นเป็นปาฏิหาริย์กว่าไอ้สิ่งที่ห้อยไว้ให้รุงรังอยู่ที่คอนั่นแหละพอกันที